กรมอุตุนิยมวิทยาครับออกประกาศเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณภาคใต้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันที่10พฤศจิกายนนี้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่เพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยภาคใต้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคกลางตอนล่างนะครับรวมถึงพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ครับเพราะฉะนั้นเตือนด้วยสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ตามต่างจังหวัดในพื้นที่ดังกล่าวให้เตรียมการเรื่องของการป้องกันและก็ระมัดระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรอิทธิพลของฝนตกในช่วงนี้นะครับเกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่เข้าปกคลุมทะเลอันดามันใกล้กับหมู่เกาะนิโคบาประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงครับทำให้พื้นที่ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและก็ภาคกลางตอนล่างรวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็จะมีฝนฟ้าคะนองในช่วงนี้เพราะฉะนั้นระมัดระวังวางแผนการเดินทางแล้วก็เตรียมพวกเรื่องของอุปกรณ์กันฝนไว้ด้วยครับค่ะ